หลายครั้งที่มีคนพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แล้วสงครามในตะวันออกกลางครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามยูเครนรัสเซียทำไมสงครามนี้ไม่จบสิ้นสักทีใครอยู่เบื้องหลังแล้วเรื่องราวทั้งหมดมีทฤษฎีสมคบคิดจริงหรือไม่สวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสแฟกคุณเคยสงสัยไหมว่าโรคใบนี้ถูกใครกำหนดทำไมความขัดแย้งและสงครามจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมเศรษฐกิจต้องล่มสลายก่อนแล้วค่อยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เสมอทำไมหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งโลกมันจะต้องเหมือนกันทฤษฎีการเงินทั้งโลกทำไมจะต้องใกล้เคียงกันแล้วใครอยู่เบื้องหลังระบอบการปกครองประชาธิปไตยแล้วใครอยู่เบื้องหลังการปกครองระบอบสังคมนิยมคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองแต่มีเครือข่ายชนชั้นนำที่มองไม่เห็นกำลังบงการอนาคตของพวกเราเหมือนหุ่นเชิดเรื่องราวเหล่านี้จะพาคุณไปพบกับแผนการชักใหญ่ของกลุ่มคนชั้นสูงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่อดีตและยังดำเนินอยู่จนทุกวันนี้ในปัจจุบันสงครามและเศรษฐกิจโลกถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่ถูกกำหนดมานานนับศตวรรษกลุ่มชนชั้นนำอย่างไซออนนิดมันไม่ได้มีแค่เพียงในหนังเท่านั้นตระกูลรอสชัยและพันธมิตรทางเศรษฐกิจเช่นแองโกลแซกซอลได้วางแผนให้โลกเดินไปตามทางที่พวกเขากำหนดทุกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รวมถึงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ล้วนถูกวางแผนมาอย่างรอบคอบไม่ใช่แค่เพียงผลพวงระหว่างความขัดแย้งของประเทศแต่มันคือการสร้างโอกาสให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกกลุ่มคนชั้นนำในระดับโลกเริ่มสร้างเครือข่ายในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยก่อตั้งกลุ่มไซออนิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตระกูลรอสชัยและพันธมิตรของพวกเขารวมถึงแองโกลแซกซอลในอังกฤษและสกอตแลนด์ได้วางแผนควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองของโลกพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ผลประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางการปกครองโดยการโค่นล้มระบอบเก่าๆที่ปกครองโลกในขณะนั้นกลุ่มนี้จึงได้รับการสนับสนุนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งเพื่อนำโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่สามารถใช้ระบบการเงินการปกครองที่เหมือนและใกล้เคียงกันโดยใช้คำว่าเพื่อการเป็นสากลเป็นแรงจูงใจทั้งในอดีตที่มีเครือข่ายระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เครือข่ายระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ลอดชายก็อยู่เบื้องหลังของทั้งสองข่ายเมื่อทั้งโลกใช้ระบบความเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นการเงินการศึกษาและก็ระบอบการปกครองทั้งประชาธิปไตยแล้วก็ทั้งสังคมนิยมไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนลอดชายก็กินรวบในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ระบบการปกครองแบบเดิมๆของยุโรปหลายแห่งถูกล้มล้างรวมถึงจักรวรรดิรัสเซียที่ถูกปฏิวัติโดยกลุ่มบอลเชวิคโดยมีการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มไซออนิดเพื่อล้มล้างรัสเซียและสร้างรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดมาจากความขัดแย้งภายในแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนของชนชั้นนำที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของโลกและเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2กลุ่มชนชั้นนำยังคงดำเนินแผนการของพวกเขาต่อโดยหนึ่งในจุดสำคัญคือการสร้างประเทศอิสราเอลมันไม่ใช่ความบังเอิญที่ถูกวางแผนมานานแล้วพวกเขาใช้โศกนาฏกรรมของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คราวนั้นก็อยู่หนึ่งในแผนของพวกไซออนิดโอ้โหแม่งโคตรกับพวกตัวเองด้วยหรือวะไอ้ยิวแผนครั้งนั้นเป็นแผนการเพื่อผลักดันให้ชาวยิวต้องอพยพจากยุโรปแล้วไปหาดินแดนใหม่ดินแดนนั้นก็คือดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเดิมเป็นดินแดนของจักรวรรดิออตโตมันการสร้างประเทศ
อิสราเอลไม่ได้เป็นแค่เพียงการก่อตั้งประเทศใหม่แต่มันเป็นการวางรากฐานสำหรับการควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันในตะวันออกกลางนั่นเองในเมื่อน้ำมันเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลกและการควบคุมแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางจึงเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มชนชั้นนำเหล่านี้โดยเขาได้ใช้จังหวะและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นเครื่องมือในการสร้างความไม่สงบในภูมิภาคเพื่อให้ความสนใจของโลกถูกเบี่ยงเบนไปจากการควบคุมเศรษฐกิจที่พวกเขาดำเนินการอยู่หายสงสัยหรือยังว่าทำไมทุกการรบกับชาวอาหรับอิสราเอลต้องมีชัยชนะทุกครั้งเพราะว่ามีคนสนับสนุนทุกทิศทางอยู่เบื้องหลังและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือฮิตเลอร์มีการกล่าวหาว่าเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารในอเมริกาโดยเฉพาะ JP Morgan เพื่อสร้างอุตสาหกรรมทหารในเยอรมันฮิตเลอร์ใช้เงินทุนที่ได้รับไปสร้างเครื่องจักรสงครามและโรงงานผลิตอาวุธเมื่อเศรษฐกิจของเยอรมันตกต่ำกลุ่มชนชั้นนำเหล่านี้ก็ผลักดันให้เยอรมันก่อสงครามโลกครั้งที่2เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ในขณะที่ตอนนี้สงครามโลกครั้งที่3ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องอันแสนไกลในอนาคตแต่มันเกิดขึ้นแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำอย่างเช่นเหตุการณ์สงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วก็ลุกลามไปยังเลบานอนแล้วตอนนี้ก็กำลังจะลุกลามไปยังอิหร่านรวมถึงสงครามในรัสเซียแล้วก็ยูเครนดูเหมือนมันน่าจะจบได้ง่ายๆแต่ทำไมมันถึงไม่ยอมจบเพราะว่ามันเป็นแผนการที่ได้ถูกวางเอาไว้แล้วโดยชนชั้นนำที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใหม่เพื่อให้พวกเขาได้ขายอาวุธและควบคุมทรัพยากรชั้นนำของในโลกนี้ต่อไปและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือชนชั้นนำเหล่านี้ยังมีแผนที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดซาตานนิดที่ขัดแย้งกับค่านิยมทางศาสนาพวกเขาจะสนับสนุนสิ่งที่ตรงข้ามกับคำสั่งสอนของทุกๆศาสนาเช่นการส่งเสริมเหล้าแล้วก็ยาเสพติดและสิ่งที่สำคัญก็คือการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระบบการเงินการคลังต่างๆซึ่งเจ้าดอกเบี้ยนี่เองเป็นตัวที่กำหนดชะตาชีวิตของคนทุกคนในโลกโดยเฉพาะคำว่าความเป็นสากลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้วิจารณญาณในการมองโลกอย่างมีสติเพราะสิ่งที่เราเห็นในสื่ออาจไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงอาจเป็นชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆที่กำลังบงการสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักมาโดยตลอดพวกเขาอยู่เหนือรัฐบาลและขอบเขตประเทศทำให้เราต้องถามตัวเองว่าโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้กำลังเดินไปในทิศทางที่ใครกำหนดกันแน่เมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าเราจะเลิกข้องเกี่ยวกับโลกใบนี้เลิกใช้อัตราเงินแลกเปลี่ยนเอากุ้งมาแลกปูเอาปูมาแลกปลาเอาปลามาแลกหมูเอาไก่ไปแลกหมูเด้งก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแล้วก็เรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วที่สำคัญเรามาชมไลฟ์สดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์จะทำให้เราได้มีมุมมองและแนวคิดสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกๆคนสลัดเน่า